APS ภูมิใจเสนอไทยเก่งดังสันพง行云流水，追一个扩大的眼神，任澎湃距离来把握，牵动我，思量我前进，以弱和胜强，否不可限制，天大地大博大精神，在世事在世事现实中，爱与不爱都很难，笑依然那么深，每一条路的尽头是一个人看不透世上的真，你还是这样天真。กังฟูของจีนนั้นแบ่งเป็น2สายใหญ่ๆสายนอกคือเซาหลิงก่อตั้งโดยปรมาจารย์ตั๊กหมอสายในคือบูตึงก่อตั้งโดยจาจินเป่าหรือจาซานฟงในสมัยปลายราชวงศ์ซ่งจาจินเป่าเคยเรียนอยู่ในเซาหลิงต่อมาได้นำวิชาเซาหลิงมาประยุกต์ดัดแปลงและตั้งสำนักใหม่วิชาของบูตึงที่โดดเด่นคือมวยไทเก็กมีเคล็ดลับเป็นอักษร18คำมีคำว่าโหดเป็นคำแรกอันโหดนี้หาใช่โหดร้ายหากแต่เป็นการพูดถึงสัจธรรมที่ว่าเมื่อมีการต่อสู้แล้วย่อมไม่มีการปราณีไม่มีใครยอมละเว้นใครดังนั้นวิชาของบูตึงจึงรุนแรงกว่าของเซาหลินสมัยก่อนคนที่เป็นเปาเปียวถ้าเจอคู่ต่อสู้เป็นศิษย์เซาหลินก็ยังพออุ่นใจอยู่บ้างแต่ถ้าพอเจอศิษย์บูตึงก็จะอันตรายยิ่งกว่าแต่การรับศิษย์ของบูตึงเข้มงวดนักมีกฎข้อห้าม5ข้อ3ข้อแรกเน้นที่จิตใจคนใจสามไม่รับคนบ้าอำนาจไม่รับคนอารมณ์ร้ายไม่รับดังนั้นศิษย์บูตึงส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นนักพรตหรือพวกบัณฑิตเล่ากันว่าจางจินเป่าตายต่อต้นราชวงศ์หมิงสิริอายุรวม147ปีอาจารย์วางใจเถอะพวกศิษย์ขอสาบานจะร่วมแรงกันร่วมใจพิทักษ์บูตึงให้อยู่รอดปลอดภัยร่วมแรงร่วมใจพิทักษ์บูตึงร่วมแรงร่วมใจพิทักษ์บูตึงร่วมแรงร่วมใจพิทักษ์บูตึงโอ้โหหาวเป็นดาวเป็นเดือนอาจารย์โอ้โหอาจารย์อาจารย์จะฟื้นแล้วอาจารย์ยังไม่ตายอาจารย์ยังไม่ตายเห็นไหมอาจารย์อาจารย์ยังไม่ตายอาจารย์คือชีพใช่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 อาจารย์ไม่ตาย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 ลืมตาด้วยอาจารย์ลืมตาแล้วด้วยเขาไม่ได้ตายข้าแค่หลับนานไปหน่อยเท่านั้นเองเอาอาจารย์ท่านรู้ไหมท่านน่ะตายเอ้ยไม่ใช่หลับไปทั้งหมด49วันใช่ไหมอาจารย์หรือท่านดันเมไปท่องสวรรค์ท่านไปวิมานชั้นไหนมาแล้วนี่เล่าสู่กันฟังหน่อยข้าไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นแค่ฝันเห็นอดีตเท่านั้นฝันเหรอข้าฝันเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ127ปีก่อนโอ้โหเรื่องเมื่อ127ปีก่อนยุคนั้นน่ะเกิดเรื่องสำคัญหลายเรื่องฮ่องเต้ถูกพวกกิมจับตัวเป็นเฉลยถึง2พระองค์โอ้โห
องค์ใหม่ก็เชื่อกังฉินสมัยนั้นข้ายังหนุ่มแต่เนื่องจากโตในวัดเต๋าจึงไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายนอกจนกระทั่งมีอยู่วันมีหญิงสาวปลอมตัวเป็นหนุ่มมาที่วัดเต๋านางช่างซุกสนนักขี้เล่นซะไม่มีกัดเลยกัดเลยเริ่มยกหนึ่งเท่านั้นทั้งสองโดนเข้าใส่ทันทีทางขวามือท่านผู้ชมคือยอดขุนศึกเซียวเฉียงผู้ท้าชิงคือและพระขี้หนูเซียงหมิงดูดีนะครับท่านผู้ชมเจ้าเซียงหมิงแม้ตัวเล็กกว่าแต่ใจสู้หากเซียวเฉียงก็ไม่เคยปราณีศัตรูเหมือนกันโดนเข้าซัดด้วยหมัดฮุกซ้ายฮุกขวาจนเซียงหมิงไปติดมุมแต่เซียงหมิงก็ตอบโต้สุดฤทธิ์เซียวเฉียงก็นำตอบโต้ยังไม่ปราณีซ้ายขวาซ้ายขวาจะให้เซียงหมิงโยนผ้ายอมแพ้ให้ได้โอ้โหแต่เซียงหมิงก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับทำมาตอบโต้ทันทีโอ้โหนั่นกัดหูหรือไงกัดหูแล้วเนี่ยโอ้โหพิกติกาอย่างนี้ต้องปรับให้แพ้ต้องปรับให้แพ้แพ้ไปแล้วอะไรแพ้ด้วยนะจะบอกอะไรให้นะอย่าดูถูกจิ้งหรีดชนะพวกเจ้าเนี่ยมันมีชีวิตมีศักดิ์ศรีไม่แพ้มนุษย์นะมันรู้จักรักรู้จักเจ็บโดยเฉพาะเวลาถูกกัดหูเนี่ยมันเจ็บปวดรวดร้าวมากจะบอกให้อาจารย์ครับแอบอยู่สูงไม่หน่อยจิ้งหรีดน่ะมีหูแต่พวกเจ้าไม่มีข้าสั่งให้ฝึกวรยุทธ์พวกเจ้าเคยฟังบ้างไหมนี่จะตัวแสบเป็นหัวโจกแล้วสิท่าเราเนี่ยเปล่านะครับก็เราฝึกอยู่นี่ไงอาจารย์ไม่เห็นเหรอจะแก้ผ้าไอ้แก้ตัวเปล่านะครับเราฝึกจริงๆนะฮะเนี่ยฝึกเพลงหมัดจิ้งหรีดอยู่ครับจ๊ะใช่ไหนพูดใหม่สิจริงครับพูดใหม่ทีใช่ครับบ้าพอหรือยังเฮ้ยนี่ไหนบอกสิมีคนมาติดต่อให้ไปสวดศพจับผีบ้างไหมไม่มีเลยครับพวกนี้ผีไม่อาละวาดคนก็ไม่ค่อยตายเลยไม่มีงานทำไม่ดีเลยครับเฮ้ยคือไม่มีใครตายอีกพวกเรานั่นแหละจะตายอาจารย์เป็นเต้าหินเนี่ยคิดอย่างนี้ได้ยังไงกันเล่าทุเรศจริงๆเลยถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีข้าวพวกเจ้ากินนะและพวกเจ้าว่าข้าควรจะเลิกคิดหาเงินหรือว่าเลิกเลี้ยงพวกเจ้าดีฮะพวกเจ้าทั้งหมดฟังให้ดีครับอีก2วันจะถึงเทศกาลสาดน้ำเป็นวันสำคัญของลัทธิเต๋าเรา2วันที่พวกเจ้าต้องถือศีลกินเจฝึกจิตใจเตรียมชำระบาปในเทศกาลสาดน้ำเข้าใจบ่เข้าใจครับโอ้เอาละเอาละข้าจะเข้าไปฝึกเต๋าต่อห้ามขี้เกียจฝึกเพลงยุทธนะครับขี้เกียจอาจารย์หาวนั่นแหละดิเจ้ากือเฮ้ยโดนใจว้าวนั่นใครอ่ะโอ้โหหนุ่มคนนี้หน้าตาดีจังเลยนั่นสินะว้าวดูนั่นนี่โอ้ร้องได้คำเดียวว่าโอ้เรื่องอะไรมาจ้องกันแบบนี้ผู้น้อยหันเซินตั้งใจมาขอเรียนวิชาเต๋าไม่ทราบอาจารย์จะยอมรับหรือไม่ก็ดีไม่ใช่ชมนะนี่กีฬามาด้วยคงจะรวยจริงเงินแท้รวยจริงเสื้อใหม่รวยมากรองเท้าหนังรวยระเบิดอย่ามาพูดเกินกับหน้าของข้านะพวกบ่าวมาเรียนด้วยรวยสุดๆวัดชิงฟงเป็นสถานที่ฝึกเต๋าข้าเชื่อว่าคงไม่ปฏิเสธผู้มีความจริงใจหรอกนะใช่แต่พักนี้วัดส้มสาวกิจการไม่ค่อยดีเขาว่าอาจารย์คงจะข้ายินดีใจข้าเล่าเรียนงั้นคงไม่มีปัญหาจะบอกอาจารย์ให้รวยจริงจังรวยจริ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 งขาวมันเหมือนผู้ชายใช่คอระหงจ้ะขาวเกินไปอาจารย์มีคนมาหาบอกมาขอเรียนเต๋าอยากช่วยสอนหน่อยนะครับอาจารย์อ้างอะไรก็ได้ไล่กลับไปเดียวทำไมอ่ะบอกแล้วตอนนี้วัดเราขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่มีปัญญาเลี้ยงใครเพิ่มแต่ถ้าทางเขารวยนะครับขี่ลาบมาแถมบอกว่าพร้อมจ่ายค่าหน่วยกิจและแต่เจียใจหายวะวายนะเราทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกรีบไปเชิญเขามาเร็วเดี๋ยวข้าล่วงเกินเลยเนอะท่านเองรู้เรื่องเต๋าแค่ไหนกันน่ะที่จะสอนเขาเนี่ยครูไม่เก่งไม่เป็นไรขอให้โรงเรียนดังคนก็อยากเรียนเด้อขอให้เขาโชคดีแล้วกันเชิญหันอาจารย์ผู้นายหันเซินคารวะท่านเต้าหยินนามนั้นสำคัญชันไหนแต่เต๋าไม่ไปชันลึกซึ้งการเรียนเต๋าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดไว้ในใจคุณน้อยทราบดีถึงได้ตั้งใจมาศึกษาขอให้ท่านเต้าหยินเมตตา
ไม่ทราบคิดค่าเรียนเท่าไหร่หน่วยเก็บแรก20ตำลึงเสี่ยวเตี๋ยนี่50ตำลึงไม่ต้องทอนใจปามเอ้ยตั้งใจดีมากอะไรน้ำชาแล้วก็บอกให้ห้องครัวจัดอาหารเจอย่างดีมาเลี้ยงรับน้องใหม่ก็ใช่ไหมครับอาจารย์น่าดีจริงๆเลยเจ้าม้าใหม่ยังแปลกที่อ่านทำตัวไม่ถูกวัดคานะอย่างอื่นไม่มีมีแต่คนว่างงานถ้าไงเจ้าเลือกสักคนเอาไว้ปรนิบัติรับใช้ข้ารู้จักวัดทุกซอกทุกมุมให้ข้ารับใช้คุณชายเถอะนะข้าอุโสที่สุดข้าจะตอบข้อเข้าใจของผู้ชายเวลามีปัญหาข้าชิบอยนะตาดีสุดเลือกข้าดีกว่านะเลือกข้าเถอะเลือกข้าเถอะเลือกข้า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 เย้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 ดีจังเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับมาเลยมาเลยชั้นหน้าตาสบายนะนั่งแล้วสบายกลางป่ากลางเขามีบ้านพักขนาดนี้ถือว่าไม่เลวเลยนะอะไรไม่เลวนี่สุดยอดแล้วนะบ้านของเราเนี่ยรับรองแต่คนใหญ่ๆโตๆทั้งแล้วมีใครเคยไปพักบ้างแล้วสุตงปัวหลี่ชิงเจ้าหลี่ไปตู้ผูหวังซีจือแอดคาราบาวล้วนแต่ดังทั้งนั้นแต่ไม่เคยมาเลยคิดดูสิป่าเขากระดานแบบนี้ใครมันจะมากันคนที่มาแล้วแต่พวกชอบลอยตัวไม่อยากมีปัญหาถึงได้มาเก็บตัวที่นี่แล้วเคยมีจอมยศแซ่ยี่มาพักบ้างไหมไม่เคยแล้วแถวนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวดังๆให้ทัศนศึกษาบ้างไหมสถานที่ตากอากาศกันเหรอแม่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหมื่นยอดภูผาสูงชันทะเลทรายกว้างใหญ่สวนหัวลูกตาอย่างนั้นใช่หรือเปล่าที่ถามมาเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าล้วนแต่ไม่มีเจ้านี่พูดจาเชื่อถือไม่ได้เลยข้าเป็นคนจริงใจไม่จริงโจ้โลสัมภาวที่บอกความจริงให้ที่นี่ไม่มีที่เที่ยวไม่มีชื่อเสียงไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพวกเจ้าถึงอยากมาเรียนที่นี่แล้วถ้างั้นทำไมเจ้ามาฝึกเต่าที่นี่ล่ะไว้ซีกันจะเล่าให้ฟังตอนนี้ยังซีซัวไม่ขอเล่าโอ้ลืมเตือนไปอย่างหนึ่งหลังวัดเป็นเขาสูงสิงสาราสัตว์เยอะแยะถ้ามันจะเป็นจะไปแถวนั้นจะถูกหน้าไปหม่ำนะครับน่ากลัวขนาดนั้นเชียวที่นั่นถือเป็นเขตต้องห้ามปกติเราจะเข้าป่าหาฟืนยังไม่ไปที่นั่นเลยแต่พวกก็พูดเถอะนะเกิดปรากฏการณ์แปลกๆขึ้นที่นั่นด้วยเราจะบอกให้อะไรเหรออักษรคำว่ารักรักเหรอบนหน้าผาสูงลิฟต์แบบหน้าตัดที่มันจะมีใครปีขึ้นไปได้แต่มีคนไปสลักคำว่ารักไว้บนนั้นชัดถ้อยชัดคำนี้ด้วยพี่ยี่ชอบเที่ยวป่าเขาไปที่สุดนะหน้าผาอันนี้เราน่าจะไปดูนะถือไว้รับฟังเขาแล้วเดี๋ยวเขาไม่เชื่อเธอครับจ้าครับ Good morning teacher ที่เขาเรียกพวกเจ้ามาเนี่ยก็เพื่อจะให้หันเซินกับบ่าวของเขาทำพิธีไหว้ครูเพื่อเข้าสำนักไหนตอบสิว่าเจ้าทั้งสองมีความตั้งใจที่จะเรียนวิชาเต๋าจริงๆผู้น้อยมีความจริงใจข้าก็เช่นกันงั้นดีเราจะเริ่มทำพิธีกินเป่าครับอาจารย์ว้าวทำอะไรเนี่ยสิทธิ์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการสาดน้ำชำระบาปทั้งกายและใจถึงจะรับคำเป็นสิทธิ์ว่าชิงฟงได้ถ้าเสื้อเปียกมันจะน่าเกลียดนะทำไงได้แล้วแต่การสาดน้ำที่ว่านี้เราจะทำแค่พอเป็นพิธีเท่านั้นพอเป็นพิธีเหลือแค่เนี้ยแจ๊ะแจ๊ะเงินดีเงินดีจะแจ๊ะจะแจ๊ะเงินดีเงินดีพิธีเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็ไปสิทธิ์วัดชิงฟงแล้วใช่ไหมยินดีด้วยคุณชาขอบใจจ้ะช้าก่อนพิธีน่ะเพิ่งจะเริ่มเองนะจ้าแจ๊ะจ้าแจ๊ะขอเป็นพิธีโอ้ยจ้าแจ๊ะจ้าแจ๊ะขอเป็นพิธีเจ้าแจ๊ะขอเป็นพิธีวิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเจ้าแจ๊ะเจ้าแจ๊ะพอเป็นพิธีเฮ้ยเฮ้ยซาลาเปาคิดฮะเป็นผู้หญิงหมุนขึ้นมาเหลวไหลสิ้นดิพวกจะเป็นหญิงปลอมตัวมาตั้งใจจะมาหลอกข้าเป็นเพราะข้าน้อยอยากเรียนเต๋าจริงๆไม่ได้ตั้งใจหรอกท่านขอท่านอภัยด้วยเสียใจด้วยนะอาจารย์ข้าเกลียดมากคือคนโกหกพวกเจ้าต้องถูกไล่ลงเขาแน่นอนเฉินเต้าหยินชื่อเสียงโด่งดังวิชาแก่กล้าท่านคงไม่ใจแคบแบบนั้นหรอกนะนั่นสิรอบรัศมีร้อยลี้เนี่ยมีวัดไหนบ้างจะดังเท่าวัดชิงฟง มีอาจารย์ท่านใดจะเปรียบได้กับอูเฉินเต้าหยินสามารถฝืนใจพูดได้ขนาดนี้พวกเจ้าไม่ต้องเรียนเต๋าแล้วล่ะบอกเลยต่างไม่ถูกใจจริงนะใช่คุณชายต้องเป็นคุณหนูสิถ้าไม่ได้พูดว่าอะไรสักนิดเดียวอ่ะพอละในเมื่อพวกเจ้าตั้งใจอยากเรียนข้าเล่าเรียนข้าก็ไม่อยากคืนข้าก็ต
ัดสินใจยอมแหกกฎสักครั้งรับเจ้าทั้งสองไว้เป็นศิษย์ละกันขอบคุณท่านเต้าหยินข้าเลยจะไม่ลืมพระคุณท่านเลยค่ะท่านเป็นคนดีจริงๆแต่ว่าข้ามีข้อแม้พวกเจ้าจะอยู่เรียนที่นี่ได้แค่เดือนเดียวเพราะข้าไม่อยากได้เป็นที่ครหาและพวกเจ้าต้องไม่บอกใครด้วยรับรองค่ะคารวะอาจารย์ลุกขึ้นเถอะปีหน้าจะได้พอไหมเนี่ยยังไม่ได้สิทธิ์พี่อีกเหรอสิทธิ์พี่ใหญ่แจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะพร้อมเป็นพี่ดาบนั้นคือสนองโอ้โหและว้าวร่วงขนาดนั้นเชียวเออเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นเรียวแรงมหาศาลโหดที่มันเอาไปหิดไม่รู้ว่าข้าวชีวิตผู้คนไปเท่าไหร่แล้วอ่ะร้ายกาจนั้นเชียวเรารู้มาว่าอูเฉินเต้าหยินมีวรรยศสูงวิชาเต๋าแก่กล้าที่ได้มาขอให้ท่านไปช่วยปราบปีศาจร้ายขจัดพวกไอ้ชาวบ้านใช่ท่านจะหยินช่วยด้วยนะครับท่านช่วยด้วยนะครับช่วยด้วยนะครับสรรพสัตว์ในโลกล้วนมีชีวิตทุกชีวิตเกิดมาล้วนมีความหมายมีสิทธิ์ที่จะอยู่เราไม่ควรจะไปเกณฑ์ฆ่าใช่ถ้าเราไม่ฆ่ามันแล้วก็มันจะตามมาฆ่าเรานะครับอาจารย์ครับต้องดูว่าเราในตำราเล่มไหนนะครับถ้าเห็นคนตายต่อหน้าไม่ช่วยมันก็ผิดหลักเต๋าใช่จิปาพูดถูกชาวบ้านมีภัยจะนิ่งดูได้ได้ยังไงล่ะเด้พูดดีพวกเขาไม่ไปข้าไปข้าไปด้วยงั้นข้าต้องไปด้วยแล้วพวกเราไปด้วยเป็นใครวะน่ะพะโล้ซะดีมั้งปล่อยมั่งบอกไว้ก่อนนะถ้าใครทิ้งอาจารย์ตัดขาดจากความเป็นศิษย์จ้าจ้าจ้าท่านเต้าหยินท่านต้องเลี้ยงดูแม่ค่ะขอตัวกลับก่อนกลับไปเลี้ยงลูกเหมือนกันนะเฮ้ยหลอกชาวบ้านดีนะเดี๋ยวข้าจะจิ้นเป่าจัดการเจ้าเองดีมากเจ้านำหน้าอาจารย์จะระวังหลังให้รักศิษย์เหลือเกินใช่ใครทิ้งตัดขาดจากความเป็นศิษย์เฮ้ยรออาจารย์ครับปวดท้องเข้าไปก่อนละอาจารย์ก็มีเรื่องด่วนที่บ้านจะไปเหมือนกันน่ะเขาก็ต้องไปเหมือนกันไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่จะไปก็อายมันไปก็มันเถอะงั้นโอ้ที่โรงผีด้วยถูกกันที่ไหนแล้วเนี่ยหลังเย็นว่าบอกว่าแต่ทิ้งการทำไม่ทิ้งกันชอบอาจารย์เขาเชื่อว่าผีจะมีจริงอะผีจ่อไปเชิญปั๊บปั๊บปั๊บหยาบโอ้ยหยาบเด็กน้อยที่หุบเขาโอสถคนนั้นท่านจำได้ไหมหุบเขาโอสถเหรอตอนนั้นเขาเพิ่ง8ขวบนะถ้าบอกว่าอีก10ปีจะกลับมาแต่งกับข้ายังไงล่ะตอนนี้เจ้าเองเหรอท่านจำได้แล้วเหรอที่ข้ามาคราวนี้ก็เพื่อให้ท่านทำตามสัญญาแต่งงานกับข้าไง
เป็นไรไปเนี่ยเป็นไรขมวดหัวมากในตัวเมื่อมีไฟเผาข้ากำลังจะตายไม่หรอกไม่ถ้าแค่โดนธาตุไฟเข้าแทรกเผาเสียเดี๋ยวก็หายแล้วล่ะเขามียานะนี่ไงไม่ไม่ไม่ต้องกลัวนะลืมแล้วเหรอเขาเป็นสิทธิเทพโอสถนะรีบกินยาซะสินะรีบกินซะดีขึ้นบ้างไหมทุกวันเลยนะถ้าจะทำนางผิดหวังอีกล่ะตามหาก็ทำไมเหรอท่านลืมสัญญา10 ปีของเราแล้วเหรอนั่นสิ10 ปีก่อนท่านบอกคุณหนูว่าอีก10 ปีจะกลับมาแต่งงานที่หุบเขาโอสถตอนนั้นเขาก็พูดไปอย่างนั้นเองอ่ะจะอย่าถือเป็นจริงสิถ้าพูดเล่นได้ยังไงก็ไม่ใช่คนที่จะเอาเรื่องความรักมาพูดเล่นนะได้นี่ลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นคืนคำไม่ได้นะอีกอย่างนึงคุณหนูออกตามหาท่านแทบพลิกแผ่นดินท่านจะต้องแต่งกับนางให้ได้นะ10 ปีก่อนท่านหาว่าข้ายังเด็กแต่ว่าตอนนี้ข้าโตเป็นสาวแล้วนะถ้าท่านยังไม่พอใจอะไรในตัวข้าข้าพร้อมจะปรับปรุงไม่ใช่ว่าจะไม่ดีและข้าไม่เคยรังเกียจเจ้าเลยเพียงแต่คนเราชาตินึงรักคนเพียงคนเดียวหัวใจข้ามอบไปคนรักที่ตายจากไปแล้วในเมื่อนางตายจากท่านไปแล้วทำไมท่านถึงไม่ลืมนางซะล่ะชั่วชีวิตนี้ข้าไม่มีวันจะลืมนางได้หรอกหรือต้องให้ข้าตายซะก่อนท่านถึงเห็นคุณค่าข้านี่เขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะปล่อยไปนะเดี๋ยวก่อนสิเขาไม่ได้ความรักจากท่านถ้าอยู่ในโลกต่อไปก็ไร้ความหมายคุณหนูติงติงอย่าทำงงอย่างนี้สิผู้หญิงเขารักจริงหวังแต่งอย่าเล่นตัวเลยเนอะแต่งๆไปเถอะเฮ้ยวัดเราไม่ได้จัดงานมงคลมานานแล้วนะใช่งานมงคลก็เรียกงานศพอยู่ดีหันกันจากงานแต่งดีกว่าหันกันจากคนตายจริงไหมครับจ่าเจ้าสาวมาแล้วค่ะโอ้แดงจังแวงมาเลยนะแดงจังแวงได้เริ่มมงคลกราบไหว้ฟ้าดินขอทำหน้าที่พิธีกรหน่อยขอฟ้าเป็นพยานยี่เทียนสิงติงสินหลังจากไหว้ฟ้าดินพวกเจ้าก็คือผัวเมียกันแล้วนะหนึ่งไหว้ฟ้าดินเดี๋ยวครับมีอยู่เรื่องนึงข้าคิดถึงแล้วเขาคิดไม่ตกนะในวันนี้ก็อยู่พร้อมหน้าใครช่วยตอบข้อข้องใจข้าทีต้องทำยังไงที่จะเป็นผู้ชายที่ดีผู้ชายดีๆเนี่ยมีใหม่ลืมเก่าได้ไหมโอ้ไม่ได้แน่นอนผู้ชายดีคนรักเดียวใจเดียวนั่นน่ะสิถ้างั้นก็รักง่ายหน่าเร็วไม่ได้ไม่ได้แน่นอนแล้วถ้าอย่างนั้นมีเมียหลายหลายคนได้หรือเปล่าข้าก็อยากมีแต่ผู้ชายที่ดีเขาไม่ทำกันอย่างนั้นทีนี้ถ้าข้าไปรักชอบผู้หญิงอื่นจะยอมไหมอ๋อไม่ยอมเด็ดขาดพูดได้ดีมีใหม่ลืมเก่าไม่ได้ใช่รักง่ายหน่าเร็วไม่ได้ใช่มีเมียหลายคนไม่ได้ไม่ได้รีบว่าจะต้องรักเดียวใจเดียวตลอดไปแน่นอนแล้วงั้นทำไมข้าต้องแต่งกับเจ้าว่าไงนะก็ในใจข้าน่ะข้ารักหญิงคนรักของข้าเพียงคนเดียวไม่เคยเปลี่ยนแปลงเจ้าพูดเองว่าผู้ชายที่ดีจะรักหลายๆคนพร้อมกันไม่ได้มันเหมือนกันที่ไหนแล้วนั่นสิจะหยุดยี่พลเรื่องกันนะที่ตายแล้วให้มันแล้วกันไปสิแต่ถ้าข้าแต่งกับเจ้าก็กลายเป็นผู้ชายเฮงซวยที่ได้ใหม่ลืมเก่ารักง่ายนายเร็วมีหลายใจสิงั้นข้าก็ไปคู่คนกับเจ้ายิ่งถือสิงไม่ใช่ว่าข้าไม่แต่งกับเจ้าแต่เจ้าไม่ควรจะแต่งกับข้าต่างหากเจ้าน่าจะได้ผู้ชายที่ดีกว่าข้าถ้าไม่อยากแต่งกับคุณหนูทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกปฏิเสธกลางงานแบบนี้ทำให้นางอับอายนะเลิกพูดเถอะเสือเตี้ยท่านต้องการให้ข้าโกรธท่านใช่ไหมแต่ข้าไม่หรอก
ฮ่องเต้รับสั่งให้งักหุยกลับเมืองหลวงงักหุยไม่ยอมฮ่องเต้จึงใช้12ป้ายทองอาญาสิทธิ์บังคับให้กลับในที่สุดงักหุยจึงต้องทำตามแม่ทัพงักเนี่ยท่านเก่งมากเลยนะพวกเรารบกับพวกกินมาตั้งหลายปีมีแต่แม่ทัพงักนี่แหละที่ช่วยเราแก้แค้นพวกมันได้ก็นั่นน่ะสิอีกไม่นานเราก็จะไล่พวกกิมออกไปจากดินแดนภาคเหนือเราได้ตอนแรกมีหวังแต่ว่าตอนนี้หมดหวังแล้วทำไมเล่าก็ไหนบอกว่างักคุยเก่งนักขนาดบอกว่าย้ายภูเขายังง่ายกว่ารับมือกองทัพงักพวกกิมน่ะแพ้แม่ทัพงักหลุดลุยเลยจะไปทัพงักเนี่ยแพ้ภายคนไทยน่ะสิคนไทยเหรอก็เมื่อเช้านี้ราชสำนักใช้12ป้ายทองให้ท่านแม่ทัพกลับเมืองหลวงทันทีเลยทำไมอ่ะก็ท่านอ๋องอ่ะท่านอ๋องเหรอท่านองไหนอ่ะเออเอาไปครับติดลมติดลมเมื่อกี้ติดลมท่านองติดลมช่วยบอกทีข้าขายอะไรเนี่ยยาวๆเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยงั้นเราเอาผ้าข้าขายผ้าเอาไปละหลาละห้าตำลึงเชิญจ้าขายตั้งนานเพิ่งรู้จินเป่าทำไมแม่จะมาไม่เห็นส่งข่าวบอกข้าล่วงหน้าแม่ก็มาที่นี่ทุกเดือนอยู่แล้วเจ้าลืมแล้วเหรอแม่เอาเจมาถวายหลวงปู่ไงอ๋อใช่เดี๋ยวได้เข้าไปด้วยนะครับไปสิจ๊ะหลวงปู่ครับหลวงปู่หลวงปู่ครับใครอ่ะข้าเองข้าพาแม่มาเยี่ยมท่านนะครับเอาเจมาถวายด้วยท่านดมดูสิหอมมากเลยนะง่ายอ๋อพ่อเจ้าเห็นขอบใจมากนะหลวงปู่ได้เกรงใจตั้งแต่จินเป่าขึ้นเขามาก็ได้ท่านคอยดูแลสอนธรรมะให้อาหารเจแค่นี้ไม่พอด้วยซ้ำจอมยุทธอยากรับใช้ราชสำนักกลัวศัตรูเจ็บแค้นจะเดือดร้อนลูกเมียเลยส่งจินเป่าขึ้นเขามาเรียนเต๋าการเสียสละของท่านน่านับถือถือว่ามีน้ำใจหันนบเป็นไงครับเป็นพิเศษอร่อยที่สุดในโลกเลยแต่น้อยไปนิดนึงนะใส่คำใหญ่หน่อยนะนี่ลูกปู่ต้องสอนข้าพูดภาษานกกันเนอะได้ผลแล้วเดี๋ยวนี้ข้าสามารถสื่อสารกับนกได้จะ 80% แล้วล่ะเดี๋ยวนี้ข้ากับนกเนี่ยพูดคุยกันมากขึ้นรับฟังกันมากขึ้นออเรนใช่ไหมใช่แต่ว่ากับพวกหมาแมวๆเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยว่ามันพูดอะไรกันนะอาจารย์ปู่อันนี้ข้าก็ไม่ใช่หมาใช่แมวนะเราต้องฟังด้วยใจไม่ใช่ฟังด้วยหูนะนี่ไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่ตายเก็บตายไว้ด้วยไม่รู้ว่างูเกี้ยวเกี้ยวขอก็หลักเดียวกันแหละเป็นแล้วก็ใช้ได้หมดเพราะอาศัยหลักการเดียวกันซึ่งมันมีเคล็ดลับยังไงเจ้าต้องไปศึกษาเอาเองเพราะตัวข้าเองก็ยังมึนอยู่ทุกวันนี้ฟังด้วยใจอย่างนั้นเหรออย่างนั้นแหละใช่เจ้าโง่แม่ทับงักคุยเนี่ยทำไมถึงได้โง่แบบนี้นะยอมเชื่อชินกุ้ยยกทัพกลับมาได้ยังไงกันเนี่ยฮะกลับมาคราวนี้มีหวังถูกจับประหารแน่เลยนั่นเนี่ยก็ราชสำนักส่งป้ายทองออกมาถึง12ป้ายทำไมกลับได้หรือไงใช่ระหว่างทำศึกแม่ทัพมีอำนาจสูงสุดเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็ทำแม่ทัพเป็นขุนนางใจซื่อมือสะอาดใช่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 เจ้ารู้ได้ยังไงเจ้าสนิทกับเขาอย่างนั้นเหรอฮะข้าถึงจะไม่สนิทกับเขาเจ้าก็ไม่สนิทเหมือนกันปล่อยอีตาเจ้าหญิงบ้าคิดจะหาเรื่องทำไมเนี่ยฮะหาเรื่องทำไม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 เฮ้ยคนนั้นไม่ใช่หมาจะว่าไงเนี่ยท่านอยากกัดกันมากไม่ใช่เหรอเชิญเลยกัดกันต่อหน้าเพื่อนฝูงนี่แหละดีแล้วลูกศิษย์ยังข้าจะได้เอาหน้ามาขายเส้นด้วยไงเล่าไม่ได้กัดไม่ได้กัดที่เขาเสื้ออย่างนี้ไม่เรียกกัดเขาเรียกว่าอะไรข้าเห็นว่าชุดเขายับเยินก็เลยเที่ยวจัดให้เรียบร้อยเขาก็สกปรกเหมือนกันเนี่ยเจ้ามาใหม่อ่ะประชุมไงพวกเรากำลังคุยกันเรื่องบ้านเมืองเจ้ายุ่งอะไรด้วยเรื่องบ้านเมืองเขายุ่งไม่ได้หรือไงเล่าจะรู้ไหมว่างักคุยเนี่ยเป็นใครอ่ะถามว่างักคุยเป็นใครกันเนาะงักคุยชื่อเดิมเผิงจีข้าวเรียนโยบังเผิงยกอินทรียักษ์มาขอรักษาบ้านจึงได้ชื่อว่างักคุยเทศาโกรธตั้งโคธาฝนร่ำพลัมพลัมหงายดูฟ้าเสียงรันแค้นแน่นอกคุณความดีทำมา30ปีลูกเครื่องชิงชัย8,000ลิงทำไมต้องมาว่ากันด้วยเพราะข้าไม่รู้จักงักคุยนี่เนาะเซ็งเป็นบ้าเลยหาเพื่อนคุยแก้เซ็งดีกว่าเราเอาละว้าเจ้าทุกครูงายพวกไม่เจอกันตั้งนานนะคิดถึงข้าบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องมาทำปากหวานเฮ้ยนี่ขอถามหน่อยนะเจ้ารู้จักงักคุยมั้ยรู้จักสิงักคุยนี่เป็นแม่ทัพ
ก่งมากชนะพวกกิมด้วยจะไม่รู้จักแล้วเชื่อไม่เห็นแปลกเลยเขาไม่ชอบการรบราฆ่าฟันนะอย่าให้พูดเลยเคยเห็นเจ้าชกกันชาวบ้านบ่อยปะนั่นไม่ใช่รบราฆ่าฟันนะแต่การแลกเปลี่ยนวารยุทธ์กันไม่เอาถึงตายอ่ะแต่พวกแม่ทัพขุนศึกอะไรนั่นน่ะใช้อาวุธจริงๆฆ่าคนจริงๆมันบาปมันกรรมจริงๆนะจะบอกให้อามิตรพูดขี้เกียจจะเถียงด้วยแหละข้ามีนักกันแม่คิริบูนเอาไว้มันจะดวงดีหรือเปล่าสิเนี่ยข้าน่ะฟังเจ้าไม่ออกทุกคำหรอกนะแต่พูดถึงนั้นสาวทีไรแล้วก็ข้าฟังออกทุกทีเลยนี่นะอย่าว่าข้าพูดซ้ำซากเลยจะเตือนไว้ให้รูปก็คือว่างว่างก็คือรูปน่ารำคาญที่สุดพูดมากเหมือนแม่ข้าเลยไปดีกว่าไปหาคิริบูนจะไปคราวนี้ระวังด้วยนะแต่ก็ดีไม่มีใครทะเลาะกับข้าด้วยคือท่านแย่แน่เลยไม่ใช่ข้าไปอู่เฉินไปยังหากเล่าเหมือนกันนั่นแหละเนอะให้จริงเปล่าไม่เอานาเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับมาแล้วก็ต้องรีบกลับหรอกอาจารย์ไปนานๆเถอะนะเขาไม่อยากจากหลวงอาไปเลยจะสมองฟั่นเฟือนลิ้งไรเนี่ยไม่ใช่ข้าไปอาจารย์จะไปต่างหากไปเถอะอยู่ทำไมละเบื่อหน้าจังเลยเฮ้ยจริงเปล่าจริงเปล่าไม่อยู่ส่งอาจารย์จะก่อนเหรอข้าไม่นึกเลยว่าที่แท้จริงเปล่าจะรักข้าขนาดนี้เพราะรู้ว่าข้าจะไปนั่นน่าเศร้าเชื่อเห็นไหมก่อนแล้วก่อนอีกแสดงว่าเขาในกระตันอยู่เอาล่ะงั้นข้าจรแล้วนะระวังตัวด้วยนะรู้นะอย่ากลับมาเลยนะจะอาปากเนี่ยรู้จักตำบลเฮยฟงไหมรู้จักอยากยิงอ่ะรู้จักคุณโชเฟอร์ครับมาทานอะไรด้วยกันหน่อยไหมครับไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องเกรงใจนะครับมาเถอะนะผมเลี้ยงท่านเองไม่ต้องข้าไปหิวเลยแล้วครับมาเถอะครับเอาก็ได้ก็ได้ครับก็ได้ครับท่านขับรถมาเนี่ยคงจะเหนื่อยมากใช่ไหมครับใช่ครับปีหนึ่ง365วันเหนื่อยกันทุกวันไหมครับใช่เห็นท่านขับรถคล่องแคล่วว่องไวเขาขับมาหลายสิบปีเห็นเวลาทิ้งโค้งอย่างเงี้ยโอ้โหเนียบเนียนมากถ้าจะขับเก่งต้องทำเวลาเรียบร้อยใช่ไหมต้องไปร่วมงานชุมนุมชาวอยู่ใช่ไหมก็เลยปลอมตัวมาหลอกอาจารย์ใช่ไหมคิดว่าหาเงินใช่ไหมใช่อยากจะใช่ไม่ใช่ไม่ออกมาเรียกอาจารย์ของอิ่มอกอิ่มใจใช่ไม่อิ่มอกอิ่มใจท้องก็ไม่หิวไม่ใช่หิวจังเลยงั้นจะไม่เรียกกินอีกกินเสร็จแล้วจะได้เดินทางต่อไอ้กะล่อนครับกะล่อนพอกันลาจากกสิทธ์นะครับจากมันชอบให้อย่าติ้งเลยนี่ให้เดี๋ยวไปเอาเฮ้ยเอาโวยขนาดนี้เลยอุ้ยเลยข้าก็ไม่เคยเห็นตัวอะไรแรงดีจังขนาดลากรถม้าลงไปได้เนี่ยจิตเปล่าจะเห็นอะไรกันแน่เนี่ยข้าใจหายหมดสัมปราดครับอาจารย์จะรีบไปเถอะเลยครับโอ้ตกใจโอ้สัมปราดเย็นจะยืด
จอมยุทธไพลักษณ์ไม่กลับกลับบ้านเถอะข้าอยากถามว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นนั่นเหรอแล้วมันคืออะไรถึงได้น่ากลัวขนาดนั้นสัตว์ประหลาดนะสิมีสัตว์ประหลาดโผล่มาในหมู่บ้านมันออกมาละวาดจับคนและสัตว์เลี้ยงไปกินเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปปราบมันข้าจะฆ่าไอ้งูบ้านทำไมจะไปยังออกมาเดินเพ่นพ่านนะนี่ถ้าข้าอยากจะช่วยล่ะจะว่าไงหาเรื่องตายเป็นไรไปเล่าแฟนกูนะแฟนติดหัวมึงไงยุ่งนักเรื่องชาวบ้านชอบจะเข้มหน่อยราบเลือดยังไม่ได้สงบดีจังอันนี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์มึงอย่าเรียกเลยพอแล้วมันหือกันทั้งร้านเลยเออเคี้ยวกระดังแย่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอาจารย์ที่นี่ผิดปกติไปหน่อยเนาะไม่หน่อยหรอกทั้งร้านเลยละมึงเอ้ยเห็นไหมงั้นเข้ามากลับดีกว่าไม่เล่าไหนๆก็มาแล้วเรามาร่วมงานชุมนุมชาวยุทธประจำปีอย่างบริสุทธิ์ใจจะต้องไปกลัวอะไรไม่ต้องกลัวไอ้คนไม่ไหวแล้วนี่ใช้รอไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยเรามาเพื่อหาเรื่องช่วยไหมครับจะให้รอถึงเมื่อไหร่เนี่ยแถวนี้มันดูทะแม่ทะแม่งนะคืนรอนานไปเขาว่าเราน่ะไม่ทันได้ช่วยไม่ทับงักเราน่ะได้อาจจะตายซะก่อนนี่นะนี่แค่วันเดียวนะคนก็เราหายไปสัก3คนแล้วแม่จะมาที่เตรียมรถม้าก็หายไปด้วยข้าจะบ้าตายอยู่แล้วนี่จริงๆผมจะมาก็ไม่ไหลแน่เนี่ยสำนักไทยกระบี่นะได้มาจัดงานชุมนุมที่นี่แต่พวกเขาไม่กลับมามันหมายความว่าไงหมายความว่าไงหมายความว่าไงคือยี่จีฟงเหรอประมุขสำนักไทยกระบี่เนี่ยใส่โง่เขาเก่งมากเลยอาจารย์โอ้ว่าที่เจ้ายุทธภพเจ้าว่าเก่งไหมล่ะว้าวเก่งจังเลยแต่เซ็งเป็นบ้าข้าไปรอข้างนอกนะมาอาจารย์เซ็งจังเลยไปเถอะมาแล้วใครใครใครขอโทษทุกท่านด้วยที่เข้ามาช้าจะสองคนเนี้ยเป็นไส้ศึกที่ชินกุ้ยส่งมาหมายจะขัดขวางแผนการช่วยแม่ทัพงักของเราไม่ศึกเหรอไส้สังขยาไม่ใช่ข้าได้ข่าวนี้ระหว่างเดินทางมานี่และเพื่อต้องการจะจับพวกมันเลยทำให้มาช้าทำให้พวกท่านรอนานต้องขออภัยด้วยมีดเล็กไม่สะดวกปันโตไม่เหมาะมือเฮ้ยระบองไม่ถนัดนี่คราดโอ้ยิ่งไม่น่าใช้ไม่สง่าเลยอ้วนละน่าจะใช้ได้เราจะจัดการกระแสศึกสองคนนี้ก่อนแล้วค่อยหารือแผนการช่วยแม่ทัพงักต่อไปใครยานดิ่งอินโอ้โหโชว์กันใหญ่แม่นางพี่ข้อชี้แนะอันใดเจ้าพูดเปล่าๆสองคนนี้เป็นไส้ศึกมีหลักฐานอะไรหลักฐานก็คือคำพูดของข้ายี่จี้ฟงตลกเนี่ยคำพูดเจ้าเป็นหลักฐานได้เลยเพราะอะไรเพราะสำนักเทพกระบี่มีชื่อเสียงมากว่า100ปีอ๋อก็แปลว่าถ้าสำนักเทพกระบี่หมดชื่อหมดเสียงงั้นคำพูดเจ้าก็เปลี่ยนจากหลักฐานเป็นผายลมนะสิใช่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 เห็นด้วยไม่ทราบแม่นางเป็นใครมาจากไหนอยู่สำนักใดข้าเป็นสุนัขไม่มีข้อไม่สังกัดพรรคไหนทั้งนั้นคำพูดข้าไม่ใช่หลักฐานเป็นแค่ผายลมเอาเหรอใช้ไม่ได้ถ้าถามแม่นางพูดนี้จะมาหาเรื่องมากกว่ามั้งปานที่เพิ่งรู้สึกโง่ไปหน่อยเนี่ยคนด่าว่าโง่ด่าว่าโง่เนี่ยเดี๋ยวก็มีเรื่องอ่ะข้ากับแม่นางไม่เคยรู้จักกันแต่ถ้าข้าเคยล่วงเกินก็ต้องขอให้แม่นางน่ะเอาความแค้นส่วนตัวพักไว้ก่อนเพราะมาที่นี่วันนี้เราชาวยุทธทั้งหลายมาเพื่อหาเรื่องสำคัญเอ๊ข้าก็ต้องการหาเรื่องเหมือนกันข้ากับเจ้าไม่เคยบาดหมางกันหรอกนะแต่อยากขอยืมเก้าอี้เจ้ายุทธภพของเจ้ามานั่งเล่นหน่อย
จะได้เป็นประธานการประชุมกับเขามั่งที่นี่ไม่มีเก้าอี้สำหรับเจ้ายุทธพลอย่างที่เจ้าขอใจที่ทุกท่านให้ข้าเป็นประธานที่ประชุมก็เพราะให้เกียรติข้าอันว่าทำการใดควรจะมีผู้นำเพราะถ้าขาดคนเป็นหลักแล้วต่อให้มีคนมากฝีมือก็เหมือนทรายที่หกกระจายไม่ก่อประโยชน์ใช่ใช่ของข้าถ้าแม่นางอยากจะเป็นประธานในที่ประชุมก็เชื่อว่าจะหมดสิทธิ์ลงสมัครสิเพียงแต่ต้องทำให้ชาวยุทธพลดินยอมรับนับถือซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหรอกพูดแบบนี้หาว่าข้าไม่มีฝีมือสิมีกล้าเนี่ยแต่ตอนนี้งานใหญ่อยู่ตรงหน้าทำเล่นไม่ได้เพราะงั้นไม่ต้องพูดมากตามกฎยุทธภพคนเก่งกว่าเป็นผู้นำงั้นเราก็มาประลองกันให้รู้ไปเลยเอาล่ะไปเรื่อยกันได้ไอ้ตัวละลูกอ่ะโอ้ยใครจะได้ขาของพี่เขาอ่ะมันไปออกเรือแล้วโทษทีโทษทีช้าไปหน่อยเดี๋ยวเวลาไปเลยไปเลยต้องแพะไปผูกไว้ด้วยก็เพื่อล่อสัตว์ประหลาดไงเหมือนตกปลาแหละแพะก็มีอันตรายสิตอนนี้มันไม่ใช่แพะแต่มันเป็นเหยื่อแล้วอ่ะไม่ได้นะแพะก็คือแพะจะมาเป็นเหยื่อได้ยังไงกันเล่าแล้วอีกอย่างนะสัตว์ประหลาดที่ว่าน่ะอาจไม่ชอบกินแพะก็ได้เอาหัวจะเท่าล่อมันดีกว่าไหมเฮ้ยมันไม่ได้กินเจรู้ได้ไงอ่ะนี่จะบอกให้นะเห็นเขาเล่าว่าสัตว์ประหลาดก็เหมือนเสือนั่นแหละแล้วเสือกินเจที่ไหนอ่ะไม่นะที่ข้าได้ยินมาอีกอย่างนึงเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันครึ่งคนครึ่งสัตว์มันจะกินเหมือนกิเลนก็ได้นะแบบพ่นไฟนะเอาเป็นว่ามันไปกินเจแล้วแล้วมันก็ใช้แพะเป็นเหยื่อเพราะแพะก็มีชีวิตเหมือนเราเหมือนกันนั่นจะบอกให้ปกติใช้แพะระบาดแพะเราเนี่ยก็ไม่สมควรแล้วให้มันตายอย่างนั้นเหรอที่พูดเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าล่ะฮะเข้าใจบ้างไหมเยอะไม่เป็นไรแล้วเย้หลังมีหรือเปล่าแอบข้างหลังหรือเปล่าตัวเองไม่มีแม่นางฝีมือสูงส่งน่านับถือนะถ้าไงขอเชิญร่วมงานด้วยกันเถอะงั้นก็ยกเก้าอี้เจ้ายุทธภพไปข้างนั่งก่อนแล้วค่อยหาเรื่องร่วมงานกันรอเดี๋ยวเสียงอะไรเสียงอะไรนั่นน่ะดิเสียงไม่ค่อยดีเสียงไม่ประสงค์ดีที่ไม่รับเชิญนั่นน่ะดิผู้ชายรับเชิญอยู่ทางไหนตันแล้วเริ่มตันแล้วเรื่องก็ปวดตับว
ขอไปก่อนเฮ้ยระวังอย่าเพิ่งตกใจใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ก่อนใจเย็นไว้ใจเย็นไว้เฮ้ยใคร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 เดี๋ยวข้าไปดูเองนั่นแน่เนี่ยฮะเสียงเข้มแต่ย่องไปเท่าเสียงคมไว้ก่อนอยู่ไหนนั่นเจอแล้วเต็มไหมสองรูเต็มแล้วเต็มเก่งโอ้ยเข้าแล้วดิเจอแล้วลูกทันใจเย็นไปก่อนอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวลูกหินอ้าสุดท้ายแล้วหายไปเลยคงไม่กลับเข้ามาแล้วนะอะไรกันเนี่ยตัวอะไรกันเนี่ยครับไปไหนเนี่ยนั่นน่ะที่ไปไหนตัวอะไรกันแน่เนี่ยฮะดูนี่เองลำพังพวกเจ้าเหลือจะช่วยครับอุ้ยไม่เจ็บตัวสักบ้างเลยจงอางเหรอใช่ข้าเองเจ็บตัวตายได้ไหมให้พวกเราลุยเลยไปลุยให้มันตายก่อนทำไมฝันทำไมให้เจ้าเราพร้อมไม่ได้เราพร้อมไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้เราพร้อมไม่ได้เอาเฮ้ยห้ามทำร้ายนางนะเฮ้ยเฮ้ยฝีเท้าจริงๆนะเนี่ยโอ้โหท้าวโสทำไมท่านเย็นยันไม่นึกเลยเขาจะได้พบเจ้าอีกท่านอาวุโสถ้าจำคนผิดแล้วล่ะเขาชื่อฉินซื่อหยงซื่อหยงอะไรกันเจ้าคือเย็นยันข้ายี่เทียนสิงไงข้าคิดถึงเจ้าทุลมหายใจเข้าออกเลยนะทำไมเจ้าลืมข้าได้อ่ะขอโทษนะครับที่นี่ไม่เหมาะจะอยู่นานเราไปจากที่นี่กันก่อนเถอะใช่เราต้องรีบไปเยี่ยนยานอุโสจะไม่ได้กันเลยเดี๋ยวรบกวนท่านอุโสเลยเหรอน่าจะเขินก็ได้นะหรือไม่นางก็มากับเพื่อนชายคนใหม่แล้วไม่กล้ายอมรับไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตามนางกลับมาเยี่ยนยานเข้ามาแล้วน่าเสียดายจริงๆที่ไม่สามารถฆ่าจงูยักษ์นั่นได้ผิดแล้วเวลาตายคือเวลาเกิดเวลาเกิดคือเวลาตายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดกับตายตายกับเกิดบางครั้งมันก็ไม่แตกต่างกันอย่าคิดมากปวดหัวนะพูดจาเพ้อเจ้อไม่ได้นะคิดดูสิในเมื่อจงูนั่นน่ะตายหรือไม่ไม่มีคนรู้แล้วทำไมเราไม่กลับไปโรงเตรียมแล้วบอกพวกชาวยุทธหลายว่าท่านยี่จีฟงฆ่างูยักษ์นั้นเรียบร้อยเสร็จมากล้องน้องไปแล้ว1ทำให้ชื่อเสียงท่านมั่นคงทุกคนไว้ใจ2เพื่อทุกคนจะได้ทุ่มเทกำลังช่วยมาทำงานเพียงอย่างเดียวยังไงเล่าจะคิดว่าไงดีมากตอนนี้พูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะมันไม่ทันแล้วอ้าวก็ประมุขมานะสิอาศัยตอนท่านไม่อยู่เลื่อยขาเก้าอี้ท่านตั้งตัวเป็นผู้นำหลอกพวกชาวยุทธไปหมดบอกว่าจะไปช่วยท่านไม่ทับงักแต่ท่าทางมันไม่น่าเชื่อถือคนยังฆ่าดูคนออกข้าก็เลยไม่ไปกับพวกมันอาจารย์ก็บอกว่าจะต้องติดตามท่านจอมยุทธยี่ไปช่วยมาทับงักไม่ทราบว่าเต้าหยินมาจากสำนักไหนครับข้าคือท่านชูจือเจ้าพวกนี้คือลูกศิษย์ของข้า
อ้าวพวกเจ้าแต่คนแนะนำตัวเองอะข้าหยีใต้เหียนคอยเขียนผ้ายันจางทรงสีรับจ้างร้องไห้ส่วนที่สิพี่ใหญ่เราทรงหยวนเฉียวคอยเป่าปีน่ะน่าละครเร่เหรอเนี่ยใกล้ๆคือมีงานศพที่ไหนแล้วก็ไปเปิดการแสดงที่นั่นโอ้รับจ้างร้องไห้หาเงินละครตายนี่บังอาว่าแต่ท่านเมื่อไรตายเอ่ยว่าไงเนอะอ้าวเอาละนี่ก็สายมากแล้วข้าเสนอว่าคนจะรีบเดินทางทุกท่านเห็นเป็นยังไงบ้างอะตกลงพวกเราเชื่อจอมยุทธยี่ข้าและสิทธบดแล้วแต่จอมยุทธยี่จะบัญชาเชิญมาเลยเชิญครับนี่นะเพื่อนแสนดีเขาเจ้ามาหาเจ้าอีกแล้วอย่าพูดจาเหลวไหลเขาอยู่หลังเจ้าไปราว89เป็นไปไม่ได้59แล้วไม่จริงเฮ้ย289แล้วเป็นไปไม่ได้189แล้วไม่มีทาง89ก็ไม่เชื่อนักฐานมาตอนนี้ชนจมูกเขาทันทีเลยไม่เชื่อแล้วเจอนั่นยังไงเจอเราได้พบกันอีกแล้วเขาตามเข้ามาทำไมเนี่ยบุพเพมันพามาเขาเดินมาเรื่อยเปื่อยที่ไหนได้สวรรค์ให้เขามาพบเจ้าอีกไงถนนมีเส้นเดียวแล้วตามถนนมาเนี่ยงั้นก็ต้องเจออยู่ดีสวรรค์ไม่เกี่ยวอย่ามั่วนะแม่นายอย่าเพิ่งไปเขามีเรื่องเยอะแยะจะคุยกับเจ้าเขาบอกเลยว่าไม่ใช่คนที่ท่านตามหาไม่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสร้างสัมพันธภาพขึ้นมาใหม่ได้จะเป็นแล้วนะเจ้าอย่าทิ้งเขาไปอีกนะตามเขาไปอีกนะสาวตบคือสาวรักไม่รักนาก็ไม่ตบนี่เป็นน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มที่เขามอบเป็นคนรักเอ๊ะเพราะงั้นข้าต้องไม่ย่อท้อตื้อต่อไปเฮ้ยลูกรักของพ่อลูกรักเจ้าหยี่เทียนสิงนั่นมันชั่วนักฟันหางเจ้าขาดคงเจ็บมากเลยใช่ไหมออกมาหาพ่อเจ้าหน่อยให้พ่อดูหน้าเจ้าหน่อยพ่อจะแก้แค้นในเจ้าเองอ่ะนังไข่สายตาฟ้าฟางมือไม้ก็ช้าถ้าอย่างไรกลับไปฝึกเพิ่มซะเถอะนะมาโลหิตโอ้ไอ้ตัวแสบยั่วใครโอ้ยเฮ้ยยั่วนะเชื่อมเลยเชื่อมเชื่อมฝังเลยโอ้ยโอ้ยไอ้นะเชื่อมเองฮะอะไรกันเนี่ยนี่พิษงูไม่ได้ละลายขาของเจ้าหรอกหรือเนี่ยฮะพิษงูของเจ้าทำอะไรข้าได้ข้าได้กินยากันไว้แล้วเจ้าจะทำร้ายลูกรักของข้าบัญชีนี้จะคิดยังไงพระเจ้าแสบมายุ่งเองทำไมพระเจ้าป่านนี้ก็เอาชนะยี่จีฟงได้ตำแหน่งเจ้ายุทธภพแล้วไปให้เจ้าอวดฉลาดสมมุติพระเจ้ามาวุ่นวายทำให้แผลของข้าเสียหมดหน้าตาอย่างเจ้าเนี่ยเลยจะชนะประมุขน้อยสำนักเทพกระบี่ได้นะทุยทำไมเพราะเจ้าคอยเกะกะป่านนี้ลูกรักของข้าได้กลืนยี่จีฟงลงท้องไปแล้วนอกจากไม่เจียมยังหน้าด้านอีกด้วยบังอาจยามข้าละตายเฮ้ยจ้าเจ้าดีแต่สู้กันไปมาไม่เห็นสนุกมันต้องเอากระบี่แทงให้ทะลุขั้วหัวใจคู่ต่อสู้มันถึงจะสะใจเอ๊พวกเจ้าไม่ต้องหยุดอย่าหยุดสิสู้ต่อไปไม่ต้องมาสนใจข้ามาในฐานะผู้ชมสีมานซียูมาแล้ว3ถ้าไม่กลัวหรอกนะถ้าต้องเจอ1ต่อ3มาเลยสาวสวยอย่างเจ้าน่ะข้ามีแต่จะรักตีไม่ลงละเฮ้ยเนี่ยเรื่องสนุกแบบนี้ขาดเขาได้ยังไงแจมขอแจมด้วยของเหนงนางมารักเจ้าด้วยความรักเองหยุดพระเจ้าอยากลองดีใช่ไหมผู้ร้ายมีหน้าท่านศิลปบดีสั่งข้าให้สลายกำลังผู้ชายุทธโดยให้พวกเจ้ามาช่วยงานข้าจะไม่ได้งานไม่ทันเริ่มเลยพวกเจ้าก็การกันเองละนี่ถ้าท่านเสนารู้เข้าเนี่ยจะหาว่าข้าทำงานบกพร่องถึงตอนนั้นน่ะ
พวกเจ้ากระโดดเหมือนกันล่ะสีหยงข้าให้เจ้าไปเป็นไส้ศึกได้ข่าวอะไรมาบ้างอ่ะพวกชาวยุทธจักรส่วนใหญ่แยกตัวไปแล้วที่เหลือล้วนเป็นพวกไม่มีน้ำยาจะพวกชาวยุทธที่มานั่นน่ะป่าก็ว่ารักชาติแต่ความจริงแล้วล้วนรักตัวกลัวตายทั้งนั้นเลยไม่ต้องให้ข้าลงมือผมมันก็ตายคอกันเองละข้ามีเรื่องเดี๋ยวไม่เข้าใจนะเรื่องอะไรเหรอข้าได้ยินพวกชาวยุทธบอกว่างักฮุยเป็นคนดีเขานำทัพไปรบกับพวกกิมเพื่อชิงแผ่นดินตอนเหนือคืนมาแล้วทำไมพ่อบุญธรรมต้องเอาชีวิตเขาด้วยล่ะคะเรื่องการบ้านการเมืองฟังแต่ที่ชาวบ้านพูดกันไม่ได้หรอกต้องรู้ตื้นลึกหนาบานด้วยนักคุยเนี่ยมันสร้างผลงานรบก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ทำเพื่อราชสำนักมันทำเพื่อตัวเองอยากจะเป็นใหญ่มันอ้างว่าต้องการรบกับพวกกิมสร้างกองทัพงักขึ้นมาเจตนาของมันก็คือล้มราชบัลลังก์เป็นฮ่องเต้ซะเองสิแต่ว่าไม่มีแต่นะหน้าที่ของเจ้าคือทำตามที่ท่านเสนาบดีสั่งเรื่องอื่นเจ้าไม่ต้องถามอีกแล้วสิหยงเจ้ากลับไปหายี่จิ่งฟงครับขอจับตาดูความเคลื่อนไหวของมันวะเพราะไอ้หนุ่มเนี่ยเป็นเสี้ยนน้ำที่ตำใจข้ามาตลอดค่ะสามารถรับประชาครับข้าจะนำนักรบเดินตายไปเข้าจู่โจมกองทัพงักส่วนพวกเจ้าออมอีกด้านหนึ่งช่วยข้าฆ่าพวกมันให้ได้ให้คนเข้าใจว่างักหุยตายด้วยน้ำมือของพวกกิมสีหน้าคนตอนใกล้จะตายนี่ข้าชอบดูนะข้าจะได้ฆ่ามันในวันมือเลยเวลาเห็นเลือดข้าชอบใจนักแม่นางฉิน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 ว่ากันว่าเวลาประมาณเที่ยงคืนคนนั่งถอนใจใส่ดวงจันทร์ต้องกลายเป็นหมาป่าไปทันทีโถแมวเนาะพระวโสถอนใจอีกแล้วเป็นไรไปคิดถึงแม่ตัวแสนนั้นใช่ไหมเล่าไม่ต้องรอกท่านหน้าตาก็หล่อเหลาเอาการฝีมือก็ดีไม่ใช่หน่อยท่านผิวปากทีเดียวผู้หญิงมาหาเป็นฝูงเลยจะมาเสียดายทำไมกับยาตัวแสบนั่นอยากไปในเตรียมเจียมหรือไงกันจ๊อเอาหาไปแล้วเจ้าไม่เข้าใจมีวิริยะสูงมันก็แค่ใช้ป้องกันตัวได้เท่านั้นน่ะคนเราอยู่ในโลกเนี่ยสำคัญต้องมีความรักโง่เลยนี่ที่พูดนี่จะเข้าใจไหมเข้าใจแต่ปล่อยมือก่อนได้ไหมเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะตัวโทษทีนายน้องข้าแค่อยากจะระบายความในใจให้ฟังอ่ะถ้าได้ข้าจินเป่าก็ได้นะจินเป่าเหรอจะรู้ไหมจินเป่าแม่นางฉินน่ะเหมือนกับหญิงคนรักของข้ามากเหมือนกันแทบจะเป็นคนเดียวกันเหมือนมากเหมือนจริงๆเลยแล้วหญิงคนรักของท่านที่ว่าเนี่ยร่างกายเหมือนนางหรือเปล่าล่ะฮะเหมือนมากนางต้องเป็นเยี่ยนหยานกับชาติมาเกิดแน่ข้าเชื่อนะว่านี่เป็นลิขิตของสวรรค์ให้นางมารักกับข้าอีกครั้งต้องเป็นเช่นนี้แน่เลยใช่ข้าต้องไปบอกนางว่าข้ารักและคิดถึงนางขนาดไหนอย่าชูเด้อทำไมล่ะประการแรกนี่มันเที่ยงคืนกว่านะคงหลับไปแล้วประการที่สองคนกำลังหลับเนี่ยถ้าไปทำให้ตื่นเป็นใครก็ต้องยั่วเป็นธรรมดาถ้าลองคิดดูนะถ้านางอารวาสขึ้นมาท่านจะว่ายังไงประการที่สามผู้หญิงเวลาตื่นนอนมันดูได้เสียเมื่อไหร่กันท่านรับไม่ได้หรอกอย่าทำลายภาพที่สวยงามของนางในใจท่านจะดีกว่าข้าขอเตือนไว้ก่อนนะจะบอกเชื่อเถอะเชื่อเถอะเชื่อคอยเถอะจะพูดมีเหตุผลนะเราสองคนเนี่ยแม้จะเพิ่งรู้จักกันแต่เจ้ารู้ใจข้าเหลือเกินทั้งไงคืนนี้เราคุยกันยันสว่างเลยมะข้าจะเล่าเรื่องอดีตรักของข้าให้เจ้าฟังปกติแล้วข้าไม่เคยบอกใครนะไม่ต้องละมั้งไม่ได้เจ้าต้องฟังเพราะฟังแล้วจะต้องซึ้งเหมือนข้าก็ได้แต่มีข้อแม้ข้อหนึ่งนะอะไรอ่ะซ้อมเพลงยุทธ์ข้าสักเพลงสิเฮ้ยแค่นี้มันจิ๊บจ้อยเฮ้ยจะได้เลยถ้าหากมีคนถือกระบี่มาจู่โจมข้าที่สำคัญจิ้มถึงคอหอยแล้วข้าจะรับมือยังไงไม่ทราบครับแนะนำด้วยเจ้าเหรอลองจิ้มขาดูซิข้าจิ้มจริงๆนะท่านผู้อาวุโสมาเลยเฮ้ยข้าจะทำปั๊บปั๊บปั๊บจิ้มปั๊บเจอจะเพื่อเจอโอ้โหข้าจะเฮ้ยว้าวตื่นตาตื่นใจมากท่านผู้อาวุโสท่านี้มีชื่อว่าอะไรไม่ทราบครับพอจะบอกชื่อมาได้ไหมอยากรู้จังเลยท่าลมหมุนพายุทรายท่านผู้อาวุโสข้าพูดถูกไหมเฮ้ยเก่งนี่มีความรู้ดีมันเป็นหนึ่งใน18ท่าของเพลงกระบี่สวรรค์แห่งสำนักเทพกระบี่ท่านผู้อาวุโสท่านอ่ะเคยเรียนเพลงยุทธ์ที่สำนักเทพกระบี่อย่างนั้นเหรอฮะยี่หยุนเป็นอะไรกับเจ้าอ่ะท่านไปปู่ข้าปู่เหรองั้นยี่เทียนฝานก็เป็นพ่อเจ้าน่ะสิใช่ครับมีหน้าท่าทีองอาจท่านผู้อาวุโสท่านยังไม่ได้ตอบข้าเลยอ่ะไม่ต้องถามหรอก
ถึงถามไปเขาก็ไม่บอกถือซะว่าข้าขโมยวิชาเขามาก็แล้วกันท่านผู้อาวุโสเขาไม่ได้หมายความเช่นนั้นไม่ต้องพูดอีกแล้วสำนักเทพกระบี่บ้าชื่อเสียงเกียรติยศเขาไม่ได้พูดถึงอีกท่านผู้อาวุโสอย่าพูดต่อเลยนะคืนนี้พระจันทร์สวยมากงั้นเรามากินเหล้าแลกเปลี่ยนวิชากันดีกว่าไม่เล่านะท่านผู้อาวุโสนะอย่าทะเลาะกันเลยนะนะนะพวกเจ้าแหลกกันเองขโมยอารมณ์ท่านผู้อาวุโสเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเพราะข้าไม่ดีเองทำไมเขาโกรธโทษเจ้าไม่ได้หรอกนิสัยเขาแปลกคนอย่างนี้เองแต่กระบวนท่าเขาเมื่อกี้เนี่ยร้ายกาจจริงๆนะลมหมุนพายุทรายเหรอสบายจังสบายจังสดชื่นจริงๆสดชื่นเหลือหลายน่าเบื่อน่าเบื่อซะไม่มีทำไมเรียนแบบข้าก็ต้องคอยตื่นมายืดเส้นยืดสายตอนเช้าคือเรียนแบบเจ้าแล้วก็เรียนแบบเจ้าหมดทุกคนทั้งโลกเลยใช่ไหมหลีกไปนี่เป็นทางสาธารณะข้ามีสิทธิ์จะเดินได้ก็ไม่เห็นต้องมายืนใกล้แบบนี้ใกล้ๆก็สาธารณะขึ้นใกล้กว่านี้อย่าว่าข้าไม่เกรงใจใกล้แค่ไหนก็ยังเป็นทางสาธารณะหรือว่าข้าไม่กล้าลงมือเลยข้ายืนอยู่ในที่สาธารณะซักคัสซี่